สวัสดีครับบานาน่ามูวียินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวของเซนเซียเอพิโซดดีใน EP ที่6เนื้อเรื่องเริ่มจะเข้มข้นขึ้นทุกทีแล้วนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้รับชมใน EP เก่าๆนะครับไปหารับชมกันก่อนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ด้านล่างนะครับเผื่อท่านใดที่ยังไม่ทราบนะครับสำหรับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นมาก่อนภาคหลัก13ปีนะครับเป็นเหตุการณ์การต่อสู้ของโกเซนทั้ง12และเหล่าเทพเจ้าไททันตั้งแต่พาร์ทที่0จนถึงพาร์ทที่6นี้นะครับเรื่องราวนี้นั้นยังคงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและสำหรับในพาร์ทที่6นี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนั้นมารับชมพร้อมกันได้เลยครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นณสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยโซ่สายฟ้าเป็นจำนวนมากชายคนนี้ได้เดินหลบหลีกสายฟ้าที่อันตรายและพร้อมจะฆ่าเขาได้ทุกเมื่อและแล้วตัวเขาเองนั้นก็มาหยุดยังแท่นพิธีแห่งหนึ่งและแท่นพิธีแห่งนี้ก็มีสายฟ้าหลั่งไหลออกมาเป็นจำนวนมากเช่นกันชายคนนี้นั้นได้ไปหยุดลงที่หน้าดาบเล่มหนึ่งดาบที่เป็นคอร์ด1ใน12อาวุธของเทพเจ้าไททันเทพเจ้าสายฟ้าซูดนั้นได้จองจำมหาไททันทั้ง12ไว้ในโลกใต้พิภพในขณะเดียวกันก็ได้กักขังเหล่าอาวุธของไททันทั้ง12เอาไว้ณที่แห่งนี้วิธีที่จะปลดผนึกไททันทั้ง12ได้ก็คือจัดการกับเจ้าสายฟ้าเหล่านี้เมื่อปลดผนึกอาวุธเหล่าไททันทั้ง12นั้นก็จะกลับคืนมาอีกครั้งและนี่คือเหตุการณ์ก่อนที่ไฮเปอร์เลียนนั้นจะถูกปลุกขึ้นมานะครับพิธีกรรมแห่งการปลดปล่อยของเหล่าไททันจากเหตุการณ์การปลดปล่อยไฮเปอร์เลียนนะครับก็ผ่านมาได้ช่วงเวลาหนึ่งแล้วซึ่งชายคนนี้นั้นยังคงอยู่ยังสถานที่เดิมเพื่อจะหาทางปลดปล่อยมหาราชาโคโนสจากคำบอกเล่าของชายปริศนาในพระคุ้มที่เดินเข้ามานะครับทำให้เราได้รู้ว่าเหตุการณ์นี้นะครับทำให้เราได้รู้ว่าชายที่ปลดปล่อยไฮเปอร์เลียนออกมาก็คือปอนตัสนั่นเองและตอนนี้ไฮเปอร์เลียนนั้นก็อยู่ที่นี่แล้วไฮเปอร์เลียนได้บอกว่าต้องขอขอบคุณท่านมากที่ปลดปล่อยข้าออกมาเผื่อใครไม่รู้จักนะครับผมจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าพอนทัสนั้นเป็นบุตรคนแรกของไกอานะครับ1ใน4พี่น้องมหาเทพเจ้าไททันดั้งเดิมและการที่จะปลดปล่อยเหล่าไททันทั้งหมดออกมานะครับรวมถึงมหาราชาโคโนสด้วยต้องปลดปล่อยเหล่าอาวุธของไททันทั้ง12ออกมาให้หมดก่อนซึ่ง1ในอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของโคโนสนั้นได้หลับไหลอยู่ยังแซงโทรีโคโนสนั้นต้องการอาวุธของตัวเองนั้นคืนนะครับเมื่อวันใดที่เทพเจ้าโคโนสนั้นได้อาวุธของตัวเองนั้นกลับคืนมาเขาก็เตรียมที่จะดับลมหายใจของเหล่ามนุษย์ผู้ไม่เชื่อในเทพเจ้าพอนทัสเองนั้นก็ไม่ชอบมนุษย์เช่นกันนะครับเขาได้พูดกับไฮโปเลียนว่าพวกยักษ์กีกัดที่ถูกส่งไปยังแซงโทรีเป็นเพียงแค่การซื้อเวลาเท่านั้นถ้าคอสโมของโคโนสกลับคืนมาทุกชีวิตคงได้ดับศูนย์และการถล่มแซงโทรีก็คงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแต่ไฮโปเลียนนั้นกลับไม่คิดแบบนั้นนะครับเพราะว่าการที่ตัวเขานั้นเพิ่งจะปะทะกับโกเซนเลโอมาทำให้รู้แล้วว่าเหล่าโกเซนนั้นแข็งแกร่งเพียงใดและเบื้องหน้าที่พรทัดนั้นเฝ้าดูอยู่นะครับก็เป็นศึกระหว่างเดนมาร์กและยักษ์กีกัดที่ชื่อว่าฟล็อกเจ้ายักษ์ตัวนี้นะครับถูกเทเลพอร์ตมายังปราสาทแคนเซอร์แห่งนี้แต่เสียงที่เขาได้ยินนั้นกลับเป็นเสียงร้องโหยหวนกับเหล่าดวงวิญญาณเป็นจำนวนมากถึงขนาดที่ว่าตัวฟอกที่เป็นยักษ์กีกัดนั้นได้ฟังเสียงโหยหวนนี้ตัวเขาเองนั้นก็ยังรู้สึกสยดสยองไปด้วยทีเดียวในที่สุดนะครับชายผู้เป็นซิกเนเจอร์ของปราสาทแห่งนี้ก็ปรากฏตัวขึ้นนี่คือแคนเซอร์เดสมาร์กนั่นเองถึงที่นี่นะครับจะเต็มไปด้วยเสียงร้องของวิญญาณอันหวยหวนแต่เดสมาร์กเองก็ไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับรู้เพียงแต่ว่านี่คือบทเพลงสรรเสริญที่เขาชอบใจเป็นอย่างยิ่งเจ้ายักษ์กีกัดฟ็อกเองก็งงเลยนะครับว่าเจ้าหมอนี่มันเป็นคนประเภทไหนกันที่ต้องฟังเสียงคนตายร้องอยู่ตลอดเวลาแต่ยังคงสติอยู่ได้เมื่อพูดจบนะครับฟ็อกเองก็เข้าโจมตีด้วยแสงเป็นจำนวนมากแต่กลับถูกเดดมาร์กนั้นหยุดไว้อย่างง่ายดายไม่เพียงแต่หยุดการโจมตีของฟล็อกเอาไว้ได้ยังสามารถตอบโต้ได้อย่างรุนแรงเลยนะครับนี่เองอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ฟล็อกนั้นถึงกับงุดงิดเลยนะครับเพราะว่าพี่ปูของเราในภาคนี้ก็ร้ายกาจไม่ใช่ย่อยการต่อสู้นี้นะครับ
อยู่ภายใต้การเฝ้าสังเกตการของพอนทัสและไฮเปอร์เลียนเมื่อเห็นการต่อสู้ของพี่ปูนะครับพอนทัสเองก็ยอมรับเหมือนกันนะครับว่าฝั่งมนุษย์เองก็มีดีไม่ใช่ย่อยเรามาดูการต่อสู้ของพี่ปูกันต่อเลยนะครับตอนนี้ฟอกเองก็ถูกสกัดเอาไว้ได้ทุกทิศทางแม้แต่แสงที่ตัวเขาเองนั้นภาคภูมิใจยังถูกพี่ปูของเหล่านั้นทำร้ายจนหมดสิ้นฟอกเองก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าเจ้าหมอนี่ใช่มนุษย์จริงๆหรือเป็นเพียงแค่เสียงแห่งความพินาศเท่านั้นและในตอนที่แส้ถูกทำลายนะครับฟอกเองก็กลับถูกเล่นงานก็ให้อีกครั้งพี่ปูนั้นได้จู่โจมซ้ำอีกละลอกนะครับโดยพี่ปูได้บอกว่าตัวคู่เองนั้นไม่ได้สนใจเรื่องดีและเลวหรอกนะมนุษย์เป็นสิ่งที่เชื่อถือไม่ได้ขอเพียงพึงพอใจเท่านั้นไม่ว่าจะชั่วช้าขนาดไหนเขาก็สามารถทำได้ทั้งหมดนั่นแหละเมื่อพูดจบนะครับพี่ปูก็ได้ใช้พลังของตัวเองในการดึงวิญญาณของยักษ์กีกัดนั้นออกมาจากร่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับแม้แต่ยักษ์กีกัดผู้กำเนิดภายในดินแดนของอันเดอร์เวิลด์ก็ถูกเล่นงานได้อย่างง่ายดายและกระบวนท่าที่พี่ปูของเหล่านั้นได้ใช้ออกมานะครับพวกเหล่านั้นก็รู้จักกันดีคลื่นโซยุมโลกเซกิชิกิเมื่อสิ้นเสียงของพี่ปูนะครับดวงวิญญาณของยักษ์กีกัดนั้นก็ได้ถูกดึงออกมาจากร่างทันทีแม้แต่ตัวฟอกนั้นก็งงมากๆเลยนะครับว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาวิญญาณของฟล็อกนั้นออกมาจากร่างและตัวเขานั้นใกล้จะตายเต็มทีและนี่คือความตายของเทพเจ้านะครับแม้แต่ยักษ์กีกัดในตำนานก็สามารถถูกดึงวิญญาณออกมาได้ในที่สุดพี่ปูของหล่อนนั้นก็เป็นฉากลงอย่างงดงามเลยนะครับแทบว่าตัวเองนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเลยเมื่อเหตุการณ์ดำเนินมาถึงขนาดนี้นะครับเจ้าพลทัศน์เองนั้นก็เริ่มรู้สึกตัวเลยนะครับว่าเขาไม่สามารถจะปล่อยให้มนุษย์นั้นมีชีวิตรอดต่อไปได้อีกแล้วและตอนนั้นเองนะครับก็เกิดแสงสว่างจ้าลงมายังพื้นที่แห่งนี้ฝั่งพลทัศน์เองก็ได้พูดขึ้นมาว่าสิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกก็คือฟื้นฟูเหล่าไททันในตอนนี้พลทัศน์นั้นก็ได้ทำสำเร็จแล้วนะครับเขาได้ฟื้นคืนชีพไททันขึ้นมาได้อีกหนึ่งตนเจ้าหมอนี่นะครับคือไททันที่ชื่อว่าคามุสนั่นเองเมื่อคามุสนั้นได้ลืมตาตื่นขึ้นนะครับก็ได้กล่าวทักทายไฮเปอร์เลียนทันทีตัดกลับมาที่เหตุการณ์ในอดีตกันสักนิดนะครับก่อนที่จะเริ่มสงครามกับเหล่าไททันเหตุการณ์ที่ไอโอรอสนั้นได้เข้าปะทะกับนักรบแห่งดวงอาทิตย์เพื่อได้ช่วยชีวิตโลกนี้เอาไว้ในการต่อสู้ครั้งนั้นลูกน้องของเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์นั้นก็ได้รวมตัวกันนะครับและได้เข้าจู่โจมไอโอรอสการโจมตีในครั้งนี้นะครับซึ่งมีพลังแสงของดาบศักดิ์สิทธิ์พลังแสงที่เต็มไปด้วยความร้อนฝ่าล้านองศาไอโอรอสได้สัมผัสถึงพลังนี้ว่าถ้าปะทะกันตรงๆนะครับตัวของไอโอรอสนั้นก็จะแย่ไปด้วยไอโอรอสนั้นได้ใช้ท่าอินฟินิตี้เบรกลูกศรทองคำเป็นจำนวนมากได้ออกมาจากฝ่ามือของไอโอรอสและการตั้งรับกึ่งจู่โจมในครั้งนี้ของไอโอรอสนะครับทำให้เหล่านักรบแห่งดวงอาทิตย์นั้นได้รู้ว่าไอโอรอสนั้นก็รับใช้เทพเจ้าเช่นกันและพระเจ้าที่ไอโอรอสนั้นได้นับถือนะครับก็คืออาร์เทน่านั่นเองเรื่องราวการต่อสู้เมื่อครั้งในอดีตของไอโอรอสนั้นถูกกล่าวขึ้นมาอีกครั้งนะครับแสดงว่าเหตุการณ์นี้จะต้องมีความสำคัญกับเนื้อเรื่องแน่นอนกับสู่ช่วงเวลาในเหตุการณ์ปัจจุบันอีกครั้งนะครับณเซนโทรีตอนนี้คอสโมอันมหาศาลนั้นได้แผ่กระจายไปโดยรอบแม้แต่รูปปั้นของอาร์เทน่านั้นก็ได้รับผลกระทบไปด้วยและภายใต้รูปปั้นแห่งนี้นะครับได้ซ่อนความลับอันยิ่งใหญ่เอาไว้จู่ๆห้องลับที่สะกดอาวุธของโคนอสเอาไว้ก็เกิดระเบิดขึ้นมาจากภายในเหล่าทหารที่รับหน้าที่คุ้มกันอาวุธชิ้นนี้นะครับก็สู้กันแบบไม่ถอยเลยทีเดียวเมื่อเหล่าทหารของแซงตูรีนั้นกำลังจะพ่ายแพ้นะครับโกเซนอีกผู้หนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นอะควาเรียสคามิลนั่นเองนะครับเมื่อคามิลปรากฏตัวขึ้นมาก็ลงมือทันทีเขาได้แช่แข็งห้องหนีทั้งห้องพร้อมกับเหล่าทหารไปด้วยเลยทีเดียวพร้อมๆกันนะครับการจู่โจมในครั้งนี้นะครับเรียกได้ว่าจะทำยังไงก็ได้ขอให้หยุดยั้งการช่วงชิงอาวุธของโคนอสได้ก็พอเรื่องราวนั้นกำลังดูเดือดเลยนะครับใครกันแน่ที่กล้าโจมตีห้องลับของแซงโทรีห้องเดียวที่เก็บอาวุธของมหาเทพโคนอสเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับเอพิโซดจีของเราก็นับว่าเข้มข้นขึ้นทุกทีแล้ว
โดยเฉพาะโกเซนแคนเซอร์พี่ปูของเรานะครับซึ่งเต็มไปด้วยความเก่งกาจแถมยังไม่ทิ้งกลิ่นไอความชั่วร้ายของเดนมาร์กไปด้วยสำหรับในคลิปนี้นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดแอดมินก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการจะคอมเมนต์แนะนำเรื่องราวต่างๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานกันด้วยนะครับและเหมือนเดิมนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับเซนเซย่าเอพิโซด G ถึงหลายเส้นจะแบ้วนะครับแต่ขอบอกเลยว่าเนื้อเรื่องนั้นเข้มข้นและโหดได้ใจจริงๆและสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับ